สาวแวะซื้อลูกชิ้นทอดร้านข้างทางผงะเจอสิ่งแปลกปลอมเกาะเต็มไส้กรอกแดงกดถามชาวเน็ตใช่ไหมการรับประทานอาหารที่ไม่สดไม่สะอาดไม่ถูกสุขอนามัยซึ่งก็เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อาทิท้องร่วงอาหารเป็นพิษฉะนั้นก่อนรับประทานอะไรก็ต้องสังเกตให้ดีๆเสียก่อนเพราะอาจไม่ได้โชคดีเสมอไปนะคะข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์การซื้อลูกชิ้นทอดร้านข้างทางแต่กลับเจอสิ่งแปลกปลอมติดมากับไส้กรอกแดงนั่นก็คือไข่แมลงวันโชคดีมากที่หญิงสาวรายนี้ยังไม่ทันได้กินนะคะเนื่องจากเธอเห็นก่อนว่ามีอะไรขาวๆติดเลยใช้นิ้วเขี่ยดูก่อนจะถ่ายรูปและนำมาโพสต์ในกลุ่ม Facebook พวกเราคือผู้บริโภคค่ะมันใช่มั้ยคะกำลังจะเข้าปากเห็นอะไรขาวๆเลยเขี่ยดูช็อกค่ะจริงๆมันกองรวมกันในรูปเราเขี่ยดูลูกชิ้นข้างทางปกติจะราดกินแบบไม่ดูแต่วันนี้แยกน้ำจิ้มเลยได้หยิบมาดูก่อนเข้าปากไม่เคยเห็นไข่แมลงวันตัวจริงไม่รู้ขนาดนี้ไหมเล็กมากๆกองไม่โฟกัสเลยขอให้ไม่ใช่มันใช่ไหมคะซื้อมาตั้ง70บาทกลัวด้านชาวเน็ตที่เป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยยืนยันคำตอบของสาวเจ้าของโพสต์ว่าเม็ดขาวๆเล็กๆที่อยู่บนไส้กรอกและนิ้วของเธอคือไข่แมลงวันจริงๆซึ่งเธอไม่ควรเอานิ้วไปเขี่ยหรือบี้มันด้วยซ้ำเพราะเชื้อโรคที่อยู่ในไข่แมลงวันจะแพร่ออกมาติดตามซอกเล็บพร้อมแนะนำให้เจ้าของโพสต์ถอดเล็บที่ทำมาออกแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์โดยเร็วที่สุดด้านเจ้าของเรื่องก็รีบตอบกลับคอมเมนต์ของทุกคนในทันทีว่าไม่ได้คิดเลยที่จะเอานิ้วไปเขี่ยออกเพราะไม่รู้ว่าใช้ไข่แมลงวันหรือไม่เพิ่งมาแน่ใจก็ตอนที่ได้อ่านความเห็นของทุกคนคือเราไม่ได้ตั้งใจจะบี้บอกตรงๆไม่ทันคิดโอ้ยขนลุกไม่หายใครเม้นเรื่องบี้อ่านแล้วขนลุกจริงๆเราไม่เคยเจอของจริงด้วยอ่ะเลยพยายามบี้ๆเขี่ยๆดูว่าใช่ไหมว่าใช่เหมือนที่เราเคยเห็นไหมพยายามจะให้ไม่ใช่แต่ยิ่งเขี่ยมันก็ยิ่งใช่มันเป็นฟิลตกใจมือมันไปเขี่ยเองอัตโนมัติโดยไม่ทันคิดมาคิดได้ตอนอ่านคอมเมนต์นี่แหละขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ